สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สน.บางยี่ขันพลตำรวจตรีกัมปนาทอรุณคีรีโรจน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7พร้อมด้วยพันตำรวจเอกพายัพสมบูรณ์ผู้กำกับการสน.บางยี่ขันและตำรวจฝ่ายสืบสวนร่วมแถลงข่าวส่งมอบทองคำที่หล่นหายจำนวน49บาทมูลค่ากว่า2ล้านบาทคืนให้แก่เจ้าของทองหลังติดตามจับกุมผู้ต้องหาคนขับรถแท็กซี่ที่เก็บทองไปได้ภายใน6วันที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพายัพเผยว่าหลังเกิดเหตุทองหล่นหายจำนวน49บาทประกอบด้วยทองคำแท่ง9บาทและทองรูปประพันธ์604กรัมบริเวณหน้าห้างย่านปิ่นเกล้าเมื่อ6วันที่แล้วตำรวจได้ใช้ความพยายามสืบสวนติดตามพบผู้ต้องหาขณะที่นางสาวไพรินผู้ที่ทำกระเป๋าใส่ทองหล่นยืนยันว่าเธอไม่ได้กล่าวเท็จหรือสร้างสถานการณ์แต่อย่างใดซึ่งขณะนี้สภาพจิตใจกลับมาเป็นปกติแล้วนายชัยพรเจ้าของทองเผยว่าตนมีความเชื่ออยู่แล้วว่าจะได้รับทรัพย์สินคืนหลังได้เดินทางไปกราบไหว้พระที่นับถือถึง3วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพระทุกวัดต่างทำนายตรงกันว่าจะได้ทองคืนในวันที่27พฤษภาคมและตอนนี้ได้นำเครื่องช่างมาพิสูจน์ยืนยันว่าได้รับทองที่หายครบจำนวนแล้วส่วนการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมฝากถึงผู้ที่เก็บทรัพย์สินของผู้อื่นให้รีบนำมาคืนไม่เช่นนั้นจะต้องมีความผิดทางกฎหมายด้านนายสง่าผู้ต้องหาที่ขับรถแท็กซี่ยอมรับว่าไม่มีเจตนาจะลักทรัพย์แต่เนื่องจากไม่มีทีวีและไม่ได้ฟังวิทยุจึงไม่ทราบข่าวการติดตามทองที่หายพร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับโทษตามกฎหมายต่อไปอันดับแรกนะครับอันนี้คือทองแท่งครับที่จะถามผมว่าอะไรเนี่ยคือทองแท่งมันมีแท่งๆอยู่นะครับแล้วก็มีทองรูปพันครบทุกทองตามจำนวนทำได้ครับผมส่วนเดี๋ยวให้ท่านมอบก่อนดีกว่าไหมครับท่านมอบทั้งหมดเลยครับไอ้ทองที่ปัญหาเนี่ยครับวันนี้อยากรู้นะครับถ้าเขาไม่คืนถ้าเขาไม่คืนเราก็ต้องเป็นความผิดแล้วก็ทุกคนตอนนี้ความรู้ที่เราหมดเลยคนเดียวใช่ไหมยอมจะไปยึดทรัพย์สินวันนี้ยังไม่ทองคืนเลยแล้วเราก็เป็นมันต้องใช้เองมันจะยังไงอะไม่มีอาจารย์แล้วตื่นจากฝันร้ายแล้วหลังจากนี้คุณไพรินทร์เข็ดไหมกับการเข็ดค่ะเข็ดไม่รับไม่คิดจะรับฝากผมไม่ผมก็ไม่ไปรับเกรงใจก็แล้วครับไม่ระหว่างสองคนเนี่ยใครเข็ดกว่ากันผมนะเพราะว่าผมพอกันนะครับเขาโดนโซเชียลสนับไปเยอะผมสินค้าของผมคือไอ้ทรัพย์สินของผมหายไปเพราะว่าผมพอกันนะครับไม่ให้น้อยนะที่เห็นกันอยู่ที่รู้กันอยู่ว่าราคามูลค่ามันสูงนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะผมฝากด้วยนะครับใครเขาหลังเก็บได้อะคืนเลยฮะอย่าเก็บไว้เลยจำได้ไหมตอนแรกผมมีไอ้นี่ให้อ่ะแม่จานแทนที่จะได้เงินไปใช้เฉยๆกับต้องมีดำเนินคดีครับแค่นั้นเองสตางค์อะไรจะให้ตำรวจหรือว่าจะไม่ให้ใครแล้วอ๋อเดี๋ยวค่อยนอกรอบครับตรงนี้ครับโอเคนะครับต้องเล่าครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมในใจผมนะผมขอขอบคุณตำรวจทุกท่านนะครับและผู้สื่อข่าวทุกคนที่ช่วยติดตามคดีนี้นะครับถ้าไม่ได้พวกท่านทั้งหลายผมคิดว่าผมสองคนก็แย่ทางนี้แย่ทางโซเชียลทางผมแย่ทางทรัพย์สินนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยท่านผู้การที่กระทำครับท่านคนนี้นะครับที่ไปลองสืบนะครับแล้วท่านผู้กับที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดผมขอขอบคุณมากๆเลยแล้วที่มันผู้สื่อข่าวก็เหมือนกันถ้าติดตามคดีนี้ไม่ได้จริงมีการดำเนินการติดตามต่อไปเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะไม่นั่นก็ได้ถูกไหมครับอาจจะไม่เจอเลยแต่นี่สายสืบเก่งครับนะครับเราพักตำรวจที่นี่ยอมรับว่าตำรวจไทยตอนนี้ไม่ใช่ย่อยๆนะครับเก่งครับยอมรับเลยครับ
เห็นว่าตอนแรกมีความเชื่อมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าไปได้คำทำนายจากไหนมาบอกว่าจะพูดบอกว่าจะพูดเอาแล้วตอนนี้เอาเลยครับแต่รู้เอาจริงนะครับวัดจะไม่แตกนิดหนึ่งนะอ่ะเป็นความเชื่อนะครับต้องบอกก่อนย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าพูดไปยี่จริงๆว่าผมจะได้ของคืนที่27ทั้ง3ที่เหมือนกันหมดได้คืนภายในวันจันทร์ได้คืนที่27แล้วได้ของครบด้วยแค่นั้นครับวัดแรกที่ผมไปก็คือวัดบ่อกุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีคุณได้ใช่ไหมครับได้วัดที่สองวัดหนองหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีผมไปมาเพราะผมเกิดที่นั่นโตที่นั่นอันที่สามท้าวเวสต้องไปหาเองนะวันนี้ผมจำไม่ได้เพื่อนผมพาไปทุกที่พูดเหมือนกันหมดว่าผมจะได้ทองคืนครบตามจำนวนแค่นั้นและวันนั้นก็ตรงครับนะครับแต่ส่วนเรื่องอะไรตามเองแล้วกันนะไม่ใช่ตำรวจบอกข้อมูลหรือว่าพักเออคือตำรวจเขาดำเนินการเป็นไงอย่าลืมนะครับก็ไม่แย่นะครับย้ำนะครับตำรวจเขาดำเนินการของเขาอยู่แล้วนี่คือความเชื่อของผมบอกความเชื่อผมไม่ได้ว่าตำรวจไม่ทำตำรวจทำดีอยู่แล้วผมก็ไม่ถามไม่อะไรคือตำรวจเขาโทรรายงานผมตลอดจริงๆเขาโทรรายงานผมตลอดแต่ผมความเชื่อผมอะความสบายใจผมก็ไม่หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับเหมือนบางคนที่เคยทำนะฮะก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของเรานะครับผมก็ไม่ได้ไปที่อื่นผมไปที่วัดที่ผมนับถือนะแต่จะไปว่าตำรวจไม่ทำงานผมไม่ใช่ไม่เชื่อครับผมเขาบอกรายงานผมตลอดตำรวจที่รายงานผมตลอดโดยส่วนตัวแล้วค่ะอยากฝากบอกอะไรถึงผู้ดูแลจากเหตุการณ์ที่ก็คิดว่าเราไปตามผิดตัวครับนะครับคือคุณไม่เอามาคืนเองอะถูกไหมครับต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปติดตามเองอะนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่ท่านจบนะครับโอเคนะครับโอเคจบนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับผมก็ราคาใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงครับราคาใกล้เคียงราคาใกล้เคียงโอเคสรุปหายเท่านั้นเนาะครับเท่านั้นครับเท่านั้นแล้วที่หายได้เงินประมาณ 60,000 บาทไม่เป็นไรครับเข้าใจแล้วตรงนั้นเข้าใจราคานี้ 40,000 คือ1บาท 40,000 คือ1บาทแล้วก็อีก 20,000 คือ2เหรียญประมาณนะครับประมาณ 60,000 เรื่องนั้นผมไม่ติดใจหรอกผมติดใจที่ว่าตะขอไปใส่ยังไม่มีเวลาใส่ตะขอด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันข้องใจตรงนี้ให้ผมให้ได้เลยให้ได้เลยแล้วให้ผมดูมีบุยสำรองอยู่แล้วผมให้ได้เลยผมให้ได้เลยครับให้ได้เลยครับ65,000รุ่นขายได้แค่60,000อ่ะเอาจริงๆแล้วทองกดราคาเลยนะค่าหัวข้อ59,050บาทแล้วก็เพิ่มให้อีกเป็นว่าโอเคไม่ว่ากันแค่นั้นหายไป20กว่ากันเดี๋ยวโอเคไหมครับ4กรัมโอเคใส่ถุงนะครับโอเคพี่พี่หยิบห่อของพี่เก็บไว้ไม่ทำไม่ทำอะไรคือดีฮะแฟนๆครับดูหลายๆคนถ่ายภาพหลายๆคนครับผมลงทุนเอากระทั่งมาเลยผมกะแล้วต้องใช้เช็คว่าที่เหลือเท่าไหร่ครับขอบคุณมากตำรวจขอบคุณมากครับญาติทางเมียไหนครับครับเมียจะถามเจ้าวาดไหนครับเอาแน่เดี๋ยวตรงนี้มีนักข่าวมาก่อนเลยนะครับผมพูดนะตอนนี้เลยนะมี3ที่ที่ผมถามครับที่แรกเลยนะฮะครับวัดบ่อกุ่มเดิมบางนางบวชอัดได้นะครับผมในบางบวชสุพรรณสุพรรณบ้านผมครับที่ที่2ครับวัดที่ผมจะไปบวชเนี่ยแก้บนเนี่ยที่ลุงทำผมเนี่ยผมไปบวช3วันวัดหนองหลวงน้องอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณเหมือนกันที่ที่3ท้าวเวสสุวรรณที่หนองยะไซโอ้ยสามสุพรรณหมดเลยสามที่ครับแต่ผมบวชวัดหนองหลวงผมเกิดที่นั่นผมไปที่นั่นแล้วหลวงพ่อเก็บไปสุพรรณวันแรกที่เข้าไปแล้วเขาพูดว่าแต่เดียววัดบอกปลุกครับไม่ใช่บอกกองสุพรรณนะครับอำเภออะไรครับกองเมืองครับคุณคนหนองยะไซหนองยะไซหนองยะไซแล้ววัดที่สองที่พูดเนี่ยเขาทำเพื่อรักความเชื่อแต่ละคนนะตากาลาตากาลีให้สองคนเนี่ยตัวจิตตัวใจสองคนนี้ให้ระบากใจคือตาลาลีหลวงพ่อองค์นี้ทำให้ผมที่วัดหนองหลวงแล้วบอกเลยมึงได้ของครบคือนายป่าช้าผมไม่ได้ฟังรองเลยว่าเงินเขาไม่ได้ใช้ก็คือว่าครบครับจริงไหมหรือว่าเขาพูดถูกแล้วได้ภายในวันที่27ใช่เนี่ยแปลกใช่ไหมนักข่าวรู้หมดเชื่อไม่เชื่อมารู้แหละแล้วคนรู้อ่ะแล้วบอกนักข่าวก่อนเหรอเรื่องอะไรครับแล้วแกไปหาหลวงพ่อก่อนอ๋อแล้วข่าวเขาถามผมที่วัดแล้วผม
ก็เมื่อ2วันที่แล้วผมไปทำบุญนะผมมีออสโฟเอฟอ่ะเนี่ยผมเสียละวง